สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง Diego Maradona สวัสดีนีเดือนพายมันส์นะครับพีเพิลยูเมโนในวันนี้เราจะไปที่อาร์เจนตินาค่ะเข้าสู่วงการฟุตบอลกันบ้างน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะพูดถึงฟุตบอลน,นะฮะถ้าพูดถึงนักฟุตบอลแห่งอาร์เจนตินานะคะถ้าเป็นยุปัจจุบนันก็จะต้องเป็นชื่อแบบเลโอนีลเมสซี่นะฮะแต่ในยุคก,ก่อนหน้าเนะี่ยอาร์เจนจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลระดับตำนานของโลกเลยตำนานชนิดที่ว่ามีการโหวตเลยนะคะว่านักฟุตบอล2ชื่อแห่งศตวรรษถ้าเป็นบราซิลจะต้องพูดถึงเปเล่ <c oughs> แต่ถ้าเป็น อาร์เจนติน่าจะต้องเป็นคนนี้วันนี้เราจะพูดถึงเดียโก้มาราโดน่าค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของเดียโก้มาราโดน่านะคะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยพาว์เวอร์นะฮะเป็นคันดิเดตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย แต่ที่เก๋กว่านั้นเคยเป็นคนดิเดตนายกรัมนตรีแห่งประเทศไทยในปี62ด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณพอลีนงามพริ้งค่ะสวัสดีพอลีนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พอลีนมากมากตบมือดังแล้เน่ยยินดีค่ะต้องต้องมาโนเองว่ามีเสียงตบมือตอนนี้วันนี้เนี่ยเป็นท็อปิกที่ไม่เคยจัดมาก่อนเลยคือเป็นเรื่องฟุตบอลนะคะัแล้วเราก็เลือกชื่อที่บิ๊กเนมของวงการฟุตบอลมาเลยคือเดโกมาโดน่าก่อนอื่นเลยนะคะสํสำหรับ น้องๆที่ฟังแล้วบางคนอาจจะไม่ทันไม่ทันว่าอันนี้เป็นยุคที่ก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยเรามาแรปก่อนไหมฮะได้เดียโกมาราดนาเนี่ยเป็นใครคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีโกมาราดนาแต่พอตอนหลังเนี่ยออพอมีคนรู้จักมากขึ้นก็มีการทําให้มันเรียกได้ให้ตรงมากขึ้นดีอโกมาราดนาเพราะก็สะกดด้วย D-I-E-G-O ีด e ค่ะเดีอโกมาราดน่อถ้าพูดถึงเดีอโกมาราดนาเนี่ยมันก็ ต้องย้อนไปในช่วง80เลยยุคเดียวกับการกําเนิดของคาราบาวเลยคถ้าเมืองไทยถ้าเมืองไทยนะคะเ <laughs> ถ้าต่างประเทศก็เป็นยุคข,ของมาดอนน่าน <ะ S 1> <laughs> ตอนนั้นก็คนก็สับสนมาราโดน่ากับมาดอนน่าในแต่ละวงการก็จะมีทั้งสองมามาราโดน่าเนี่ยเขาเขาเจิดจรัดมาแสงของเขาอเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เขาอายุ17ขวบนักข่าวคาดหมายว่าคนนี้จะเป็นอัจฉริยะ ตั้งแต่ตอนอายุ17ขวบมีการแบบให้เจอกันกับเปเล่ซึ่งเปเล่เนี่ยดังในช่วงปี60-70นะคบแล้วก็มารารนนาอายุ17ตอนนั้นอ,อ,อยู่สโมสรออาร์เจนตินสจูเนียนะคบก็คือจัดอีเวนต์เหมือนแบบให้มาแบบเจอกันอ่นเอนนะเขา <S 2> <S 2: <S เรียกอ,อะไรนะมิตรแอนกรีสอ่ะก็คือมารารนนาในกรีสเปเล่ามาก่อนแล้วก็ หนังสือหนังสือพิมพ์ในอเมริกาใต้หนังสือที่เป็นหนังสือฟุตบอลเนี่ยเขาจัดให้มาเจอกันแล้วก็เหมือนเป็นเมนเทอร์ให้กับมาาโดน่ามาาโดน่าก็ดีใจมากอายุ17นะแล้วก็ได้เจอกับตำนานอย่างเปเล่คือเนี่ยความสแสงสว่างเขาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นพอลินตอนนั้นอายุ12มารมาโลดน่าอายุ17นะคะแล้วพอลินก็เริ่มเปิดหนังสือฟุตบอลดูเขาก็มาการลงภาพแล้วก็มีมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าคนนี้จะเป็นตำนานอีกคนหนึ่งในอนาคตคือคนไทยตอนนั้นก็รู้จักหมดใช่ไหมคะเออมันจะเพิ่งเริ่มจะรู้จัก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็ชื่อก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆทีน,นี้ต้องเล่าก่อนว่ามาาโดน่าเนี่ย mm. เขาสูงสุดนะจุดสูงสุดเขาอยู่ที่ปี1986 mm. ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะคะหลังจากนั้นก็ยังเจิดจรัดอยู่ในฟุตบอลสโมสรถ้าเราเปรียบเทียบไปเล่ในวงการมวย ก็จะเป็นโมฮัมหมัดลีอาค่ะถ้าเปรียบเทียบมาราลาน่าในวงการมวยก็จะเป็นไม้ไทสันออะไรประมาณนั้นนะคะคือเรารักเขาและเราก็เกลียดเขาด้วยเขาเป็นทั้งพระเจ้าเขาเป็นทั้งซาตานในคนคนเดียวกันเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่ามันมันเป็นยังไงมันมีวีรกรรมใช่มันมีวีรกรรมแล้วก็ถ้าเราพูดถึงมาาลาน่าคนก็จะนึกถึงว่า hand of god หรือหัตถ์ของพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงถ้าในบ,บ,บางมุมักขน่านพอลินดูเ mm hmm. ่า่ไอไนี่มันสาตานชัดๆ mm hmm. แต่ว่าเขาทําให้ชื่อหรือฉายาของเขาที่เป็น Hand of God เนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะที่ประเทศอาร์เจนตินาตอนที่เขาเสียชีวิตเมื่อปี2020เนี่ยนะคะรัฐบาลต้องอ,ออกแถลงการว่ามาราโดน่าเสียชีวิตแล้วและประกาศให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา3วันซึ่งนักฟุตบอลที่จะ มีเกียรติประวัติแบบเนี้ยมันหาได้ยากมากแทบจ,จะไม่มีเลยนะครับคุณฟ้าพอลีเนี่ยจำได้ว่ามิสยูนิเวอร์สปีที่แล้วอ่ะชุดประจำชาติอ่ะของอาร์เจนตินาเขาใส่ชุดฟุตบอลนะเพื่อให้เกยียรติดีโกมาลาร์นาถ้าจะจำได้ใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาหมายเลขสิบ <S 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 เพื่อเป็นเกเกกียตแ่พื่อให้เกยีเกรยรติมาลาร์นานี่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของมาลาร์นาแม้เสียชีวิตแล้วก็ยังคงอยู่ พราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ของมาราโดนะ่าที่ที่เวลาเวลาเราชื่นชมคนเรามักจะชื่นชมณนะช่วงเวลาหนึ่งเราจะให้รางวัลเขาก็จะให้รางวัลณนะช่วงที่เขาอยู่จุดสุดยอดในช่วงเวลาหนึ่งแต่มาราโดน่าเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าตลอดทั้งชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าจดจําทั้งในแง่บวกและในแง่ลบในแง่บวกก็เป็นแบบอย่างที่ดีในแง่ลบก็เป็นเขาเรียกว่าบทเรียนที่ดี ของคนที่มีชื่อเสียงและประสบการสําเร็จนี่คือดิเอโกมาราโดน่าในในความรู้สึกของพอลินซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันหมดเลยนะคะทั้งทุกเรื่องที่เกิดข <s> ึ้นใช่เดี๋ยวเราเริ่มกันที่วัยเด็กดีไหมคะค่ะค่ะคะก็ดิเอโกมาราโดน่าเนี่ยเอ่อ er เกิดปี1960นะคะจากปากคำของมาราโดน่าวันที่ได้รับเอลอลงวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมทศวรรษแห่งศตวรรษเนี่ยมาราโดน่าบอกว่าเขาได้พบกับลูกฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนอายุ3ขวบ สามขวบก็เริ่มเล่นฟุตบอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เนาะคนที่เริ่มเล่นช้าก็จะประสบความสาเร็จได้ในระดับหนึ่งนะ <c oughs> อย่างอย่างทีมชาติไทยเนี่ยบางในระดับชาติเนี่ยจะติดทีมชาติเนี่ยคุณยังเล่นเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างน้อยเมื่ออายุ8ปดขวบนะแต่ถ้าคุณจะเป็นระดับโลกได้เนี่ยคุณต้องเริ่มเล่นตั้งแต่6กขวบนะครับ <c oughs> แต่มาเราหน้าเนี่ยเล่นฟุตบอลตั้งแต่3ามขวบถามว่าเล่นยังไงก็เอามาจับเอามาครึง เอามาหมุนไปหมุนมานี่แหละแล้วก็ตอนนอนก็หลับไปกับฟุตบอลนี่คือมาลาโดนัทมาลาโดนาพูดเองว่าผมก็นอนเกาะลูกฟุตบอลทั้งคืนถามว่าอันนี้พรสวรรค์หรือพรแสวงนะก็จริงๆแล้วมันม,มาทั้งสองอย่างแต่พรสวรรค์นเนี่ยเกิดจากความรักของเขาที่มีต่อลูกฟุตบอลนะในเกียรติประวัติอันนึองต้องเล่าสลับไปสลับมาทั้งวัยเด็กวัยปัจจุบันจะได้เห็นภาพ <S <S ว่าอย่างตอนที่ ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษเนี่ยก็มีนักฟุตบอลหลายคนที่ขึ้นมาพูดยกตัวอย่างเช่นมิเชลพาลาตินีนะคะซึ่งเป็นทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเคยเล่นกับมาลาโดน่าด้วยเนี่ยมิเชลพาลาตินีก็บอกว่าถ้าคุณเห็นซีดานทําอะไรกับลูกฟุตบอลนั่นคือสิ่งเดียวกับที่มาลาโดน่าทำกับลูกส้มผลส้ม,มนั่นคือหมายถึงว่าสกิลของมาลาโดน่าเนี่ยมันมากกว่าซีดาน หลายเท่าคือมองว่าอันนี้มันฟุตบอลนี่มันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆเลยมันดีง่ายมากคือลูกส้มเวลาจะเอามาทำอะไรมันยากกว่าเพราะหนึ่งมันเล็กกว่า<ะ>แล้วหนักมันไม่ได้มันไม่แล้วไม่มีลมอยู่ข้างใน<ะ>เตะไปก็ช้าแต่เราหน้าสามารถจะเล่นกับลูกฟุตบอลได้เหมือนเล่นกับลูกส้มสิ่งที่น่าสนใจคือมิเชลพราตินีก็ฝรั่งเศสนะคะ,ะแล้วก็เซนดินซีดานก็ฝ<ะ>รั่งเศสเ,เพราะฉะนั้นมันไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเซนดินซีดานถูกด้อยค่าเพราะเวลาเปรียบเทียบกับ มาราโดน่าแ,แล้วมัน,นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะหรืออย่างฟรานซ์เบคเคนบลก็เป็นอันนี้เป็นอีกตำนานหนึ่งทีมชาติเยอรมันเขาเขาพูดถึงมาราโดน่าอย่างชื่นชมว่าในโลกใบเนี้ยมันไม่มีใครอีกแล้วที่จะไปเสมอเหมือนกับเปเล่ได้เท่ากับมาลาโดน่าคงจะไม่ได้มีการเปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครอย่างเงเพราะมันอยู่คนละยุคและมันมันเด่นกันคนละแบบนะคะแต่ว่ามาลาโดน่าก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในโลกนี้ถ้าเกิดพูดถึงชื่อนักฟุตบอลขึ้นมา ในยุคก่อนพอลิีนก็จะพูดถึงเปเล่แต่ในยุคของพอลิีนเนี่ยหรือยุคของพวกเราเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเดโกมาารดาแน่นอนนี่คือนี่คือความเป็นมาแล้วก็เกิประวัติพราะหลังจากที่เริ่มเล่นฟุตบอลได้3ขวบคือต้องบอกว่าทางอเมริกาใต้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยคุณฟามันคือาศาสนาเลยนะเราก็รู้ว่าอ,อเมริกาใต้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองขึ้นของสเปน บราซิลก็จะเป็นเมืองขึ old, ้นของโปรตุเกสนะคะก็หลักๆก็ใช้ภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสทีนี้เนี่ยเวลาเขาเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเขาก็มีเล่นกีฬาตามแบบคือฟุตบอลเนี่ยกำเนิดที่อังกฤษแต่ว่าในยุโรปก็เล่นทั่วไปแต่พอพอไปอยู่อเมริกาใต้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากกว่าในยุโรปสกเพราะว่าคนเด็กๆเนี่ยก็จะมีความใฝ่ฝันเหมือนกระเทยใฝ่ฝันเป็นนางงามนะคะเด็ก อเมริกาใต้ก็ฝ่ฝันจะเป็นนักฟุตบอลแล้วความฝ่ฝันที่มันเยอะมีจํานวนคนฝ่ฝันเยอะมากลองคิดดูว่ามันยากแค่ไหนที่จะไปยืนอยู่บนจุดสุดยอด mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เริ่มเล่นตั้งแต่3าขวบพออายุ9ขวบก็เข้าสโมสรแล้วเข้าไปอยู่ในสโมสรอาร์เจนตินอสจูเนียเนี่ยถือว่านะเร็วไหมฮะเร็วม,มากค่ะพอลินเข้าสโมสรพอลินก็เป็นนักฟุตบอลน,นะก็เข้าสโมสรตอนอายุสิก ซึ่งเร็วสําหรับเมืองไทยถือว่าเร็วเพราะว่าระดับเยาวชนเนี่ยเขาจะเริ่มกันที่อายุ12นั่นหมายความว่ามาาโดน่าอายุ9ขวบเล่นกับเด็กอายุ12เข้าไปก่อนซึ่งมันมันมีผลกับการพัฒนาฟีเท้าวแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็อยู่ในสโมสรจนกระทั่งย้ายมาอยู่ทีมโบคาจูเนียอันนี้เป็นสโมสรภายในอาร์เจนตินาโบคาจูเนียเนี่ยเข้ามาตอนอายุ17แล้วก็ติดชุดใหญ่นะคะ เล่นเยาวชนด้วยสลับชุดใหญ่ด้วยคือคือลีกในต่างประเทศจะมี2อ,อลีกมีลีกเยาวชนแล้วก็ชุดใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นปีที่อาร์เจานตินาได้แชมป์โลกครั้งแรกปี2521หรือ1978เป็นปีที่อาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก <S <S แล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกนะคะตอนนั้นเราจะรู้จักนักฟุตบอลอย่างมาริโอ้แคมเปสซึ่งเป็นดาวซันโวของวอ,งอง็คอลว่า เป็นคนยิงยิงประตูสูงสุดนะคะแปดประตูแล้วก็มีลิโอปอนโดลูเก้ซึ่งเป็นกองกลางที่แบบว่าช่วยให้มาเรโอแคมเปสยิงประตูได้ในหลายๆแมตช์แล้วก็ถ้าเราติดตามฟุตบอลก็จะรู้จักแดนเนียลพาซเดราก็คือเป็นกัปตันทีมและตอนหลังมาเป็นโคช้ชที่มาโคช้ชให้มาลโดนาอีกทีในในตอนที่เป็นแชมป์โลกแดนเนียลพาซเดราเล่นตำแหน่งกองหลังเซนเตอร์ฮาฟก็ในปีนั้นคือ ก็เป็นครั้งแรกที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกแล้วเป็นช่วงที่มาลาโดน่าเริ่มฉายแสงขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่ได้เล่นชุดใหญ่ตอนนั้นใช่ <c oughs> ก็หลังจากนั้นก็คือเราก็คิดว่าไอ้ไอ้มาริโอแคมเปสเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่อาร์เจนตินาจดจำในฐานะฟุตบอลนักฟุตบอลที่แบบเป็นตำนานเพราะว่ายิงประตูสูงสุดแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์โลกแต่ปรากฏว่า ไอ้พาเซลาลาคงจะคิดว่าให้กูเกิดมาแล้วให้มาราโดน่าเกิดมาทําไมนะครับเพราะว่าชื่อของมาราโดน่าม yeah> ันกลบมาริโอแคมเปสจนไม่เหลือเลยจนตอนนี้คนจะจํากันไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็มาราโดน่าก็พอหลังจากฟุตบอลโลกครั้งนั้นมาราโดน่าก็เริ่มติดทีมชาติมาเรื่อยๆก็คือกราฟชีวิตของฟุตบอลนี่พุ่งเร็วมากแม้ว่าตอนแรกอาจจะยังไม่ได้เข้าไปทีมชาติก่อนในตอนนั้นที่เป็นเจ้าภาพที่รอเจนตินาใช่ไหมครับี่ขอถามในเชิงของ สไตล์การเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเด่นขนาดนี้แปลว่าต้องมีคนจับตามองแล้วว่าอันเนี้ยคือเด่นจริงโดดเด่นจริงแล้วก็ะจะจะจะ,จะโตได้ไวมาราโดน่าเนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าบางข่าบางคนก็บอกร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดคือนางน่าจะสูบโคเคนแล้วก็สูงขึ้นนะหรือย <c oughs> ังไงก็ไม่รู้แต่ <c oughs> <c oughs> น,นี้พูดเล่นนะคะ <c oughs> แต่จริงๆก็คือประมาณร้อยหสิบห้าซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งหลายคนเนี่ยเขาบอกว่า นักฟุตบอลต้องตัวใหญ่เหมือนเหมือนเวลาทำไมฟุตบอลไทยไม่ประสบความสาเร็จคนจะบอกก็ตัวเราเล็กจริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับความหรืออย่างเปลเล่ก็สูงร้อยเจ็ดสิบนะครับหรืออย่างเลโอนโดอ่าริชชี่ไอไม่ใช่เลโอนโดดาวินช์เลโอนเลโอ็นนเนะคะนี่ย คือเมสซี่เนี่ยก็เหมือนจะเช็คว่าทางนี้หลับไปหรือยังแล้วสูงแค่ร้อยหกสิบแปดะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นแต่สิ่งที่มาลามาลาโดน่าโดดเด่นก็คือว่าร่างกายที่กำยำนะครับเขาเขาเขายกเวทค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวหนามากแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วเขาเป็นนักฟุตบอลที่ครองบอลอยู่กับเท้าแล้วไปข้างหน้าได้ดีที่สุดในโลกหมายความว่า บอลอยู่กับเท้าาบางทีมันหมุนไปหมุนมาจนกระทั่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับ,กบเกมแต่มาเโดนนาเนี่ยพาลูกบอลไปข้างหน้าได้เร็วแล้วการเร็วของเขาบางทีเขามีชะลอแล้วเขาก็ไปต่ออันนี้ทําให้คู่ต่อสู้เดาทางยากหลอกลอ่อใช่คือคือนักฟุตบอลที่เลี้ยงแล้วเร็วอย่างเดียวเนี่ยมันมันคู่ต่อสู้พอเขาคํานวณแล้วเนี่ยว่ามันจะมาถึงตอนไหนเนี่ยเขาก็จะเข้าได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ทันแต่มาเลดนามีการหยุด มีการง้างว่าจะแตะบอลยาวแต่ไปสั้นๆไปกับลูกฟุตบอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่สําคัญคือเท้าซ้ายเท้าเดียวอะนะนักฟุตบอลส่วนใหญ่เขาจะถนัดขวา,ขวาประมาณหกสิปอร์เซ็นตแล้วถนัดซ้ายอีกประมาณ20ปอร์เซ็นที่เหลืออาจจะมีแบบถนัดสองเท้าแต่ยังไงก็ไม่เท่ากันแต่มาราน่าเนี่ยเล่นเท้าซ้ายเท้าเดียวหลายคนแบบว่าเขาตัวเตี้ย เออจึงต้องใช้มือช่วยที่เป็น hand, hand of god แต่พอลินก็เชื่อว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะหม่งจริงๆเขาก็<ข>าสามารถทำได,ำได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอตอนปี1986เนี่ยมันมหัศจรรย์แค่ไหนนะคะที่ที่เป็น hand of god แล้วก็สามารถเลี้ยงจากหน้ากลางสนามหลบผู้เล่นอังกฤษ4คนเข้าไปยิงได้เพนะฉะนั้นสไตล์การเล่นของมารานาคือส่วนใหญ่เล่นบอลกับพื้นนั่นคือเขาจึงไปเล่นที่สเปน แล้วก็อิตาลีภาษาสองประเทศนี้เล่นฟุตบอลส่วนใหญ่กับพื้นเป็นสไตล์เดียวกันเป็นสไตล์เดียวกันถ้าเป็นขออนุญาตนะครับไม่ไม่มีความรู้<ฆ>ถ้าเป็นอังกฤษจะเป็นแนวไหนอังกฤษก็กษกเดี๋ยวนี้ก็มันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยอังกฤษยโยนแล้วก็วิ่งอย่างเดียวเลยโยนแล้วก็วิ่งแล้วก็พอไปออกปีกปุ๊บก็โยนเข้ากลางแล้วก็หมกเพรานะนักฟุตบอลอังกฤษตัวสูงนะแต่ถ้าสเปนอิตาลีก็คือจะเลี้ยงบอลกับเขาเล่นบอลกับพื้นก็จริงๆคล้ายๆกับทางอเมริกาใต้แล้วแหละ เพราะว่าเพราะว่าอเมริกาใต้ก็ได้ได้มรดกมาจากทางสเปนแล้วก็โปรตุเกสคือคือบอลพวกนี้เขาก็จะเล่นบอลกับพื้นแล้วก็เคลื่อนที่เร็วนะคะแต่มารา,าอันนึงก็คือว่าเขาเลี้ยงเนี่ยเมื่อความจําเป็นที่เขาจะต้องไปข้างหน้าเพื่อทําทางให้กับเพื่อนแต่บางครั้งก็มีเหมือนกันว่าที่เขาไปเร็วเกินไปเพื่อนวิ่งตามไม่ทัน <laughs> ท,ทั้งทที่มาราน้าไปกับลูกฟุตบอล ไ้เพื่อนเาไปแบบไม่มีฟุตบอล <laughs> ยังตามมาลาโดน่าไม่ทันมันมีสถิติอันนึงน่าสนใจมาก51เมตรที่ที่นัดที่ชนะอังกฤษนะคบฟุตบอลโลกปี86เขาเลี้ยงจากกลางสนามเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันความความยาวประมาณ100เมตรแต่เขาเลี้ยง51เมตรเนี่ยจนถึงประตูเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่10วินาทีที่ไปกับฟุตบอลคือถ้าเป็นแชมป์วิ่ง100เมตรเนี่ยนะมันก็จะอยู่ที่ 10วินาทีร้อยเมตรแต่อันนั้นวิ่งอย่างเดียวนะอันนี้วิ่งและเลี้ยงบอลด้วยอันนี้วิ่งและเลี้ยงบอลด้วย10วินาทีแล้วมันก็ต้องมีซิกแซกมีหลบมีอะไรหลบผู้เล่นสี่คนแล้วก็หลบผู้รักษาประตูคือปีเตอร์ชิลตันนะขณะนั้นแล้วก็ยิง,ย,งยิงแบบประตูโลงๆนะครับอันนี้คือความเร็วของมาราโดนเป็นภาพในตำนานใช่ไหมครเป็นประตูตอนนั้นคือได้ประตูประตูแห่งทศวรรษนะครในในปีแปดห เออก็นี่คือสไตล์ของมาาโดน่าอย่างที่บอกนะครับว่านักฟุตบอลไม่จําเป็นต้องตัวสูงใหญ่แต่ใช้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้สมองเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเช่นการหลอกของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้หลอกพลิกแพลงไม่ได้แบบซ้ายไปขวาหรืออะไรเขาก็จะหลอกตรงๆคือไปแค่ประมาณสมุติอันนี้เป็นเส้นตรงเนี่ยเขาก็จะหลอกแค่เพื่อให้พ้นบางทีเขาเขาก็ใช้การเดินทางของลูกเช่นคือมันไม่จําเป็นจะต้องไปกับลูกฟุตบอล บางทีเขาก็จะเตะผ่านแล้วก็อ้อมไป mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะคือจังหวะที่อพ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 อสมมติลูกฟุตบอลมาเนี่ยนะฮะคู่ต่อสู้ก็จะเข้ามาด้วยเขาก็จะเข้ามาด้วยแล้วถ้าเขาจับเนี่ยจับลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็อาจจะโดนคู่ต่อสู้บล็อกได้สิ่งที่เขาทําก็คือเขาเบี่ยงองศาของฟุตบอลนิดเดียวแล้วเขาก็วิ่งอ้อมก็คือใช้การเดินทางของลูกฟุตบอลเป็นหลัก ไม่ใช่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงแบบเลี้ยงติดเท้าซึ่งอันนั้นก็จะมีปัญหาหลายคนเลี้ยงฟุตบอลไม่เป็นก็จะมีปัญหาถูกแย่งได้แล้วก็เสียฟอร์มอีกฝั่งที่โดนอ้อมไปนี้ไม่งงเลยหรอคะงงค่ะเขาเขาใช้คําว่าอย่างเทอร์รี่บูเชอร์ที่เป็นกองกองหลังอังกฤษในปีนั้นน่ะเขาก็บอกเลยว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นศพไปเลยคือเป็นศพไปสี่ศพอะค่ะแล้วก็บวกบูซาประตูอีกอีกหนึ่งศพก็คือเวลากองหลังถูกถูกทําอะไรแบบนี้นะมันก็เหมือนกับว่าถูก เหมือนเตะฟุตบอลลอดภาษาฟุตบอลเรียกลอดดากระลอดขาลอดขาดากรลอดขาดากอดก็คือก้นนะฮะแล้วก็ลอดดากคือลอดก้นกันไปเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าอายมากในวงการฟุตบอลนะครับซึ่งมาดริาเนี่ยทำแบบนี้มาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสไตล์ของมาดริดนะาทีมเนี้ยสถานพ่พัลีนะฮะเวลาพูดถึงเดียโก้มารรโดน่าทุกคนจะพูดถึงแมตช์ฟุตบอลโลก19 8 6 ใช่ค่ะที่เป็นที่มาของฉายาหรือว่าคําพูดที่เขาอธิบายว่าเป็น Hand of God ก็คือหัตของพระเจ้าอยากให้พี่ผลิเล่าล่วงช่ววเวลานั้นหน่อยฮะมาลนานี่จริงๆก็ทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าหัตของพระเจ้ามีแค่หัตเดียวมีมือเดียวเพราะไม่มีเอสนะครับแทน of God เนี่ยมือเดียวค่ะก็คือว่าเป็นนัดรอบรองชนะเลิศนะคะก็พบกับอังกฤษเหตุการณ์สําคัญตอนนั้นก็คืออังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ย พึ่งจะเสร็จจากสงครามหมู่เกาะฟฟอกแลนด์เพราะหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยมีเขาบอกว่ามีมีน้ํามันเยอะแล้วมันก็อยู่ทางอเมริกาใต้อยู่ติดกับไอเจน,นใกล้ๆกับอาเจนนาแต่ว่าอังกฤษเขาก็อ้างเป็นเจ้าของแล้วทําสงครามกันปรากฏว่าอืมอังกฤษเป็นฝ่ายชนะก็คือได้ครอบครองหมูกก่เกาะฟอกแลนด์ทีนี้พอมาอยู่ในสงคร<น>า,ามลูกหนังอ่มาในฟุตบอลโลกมันใกล้เคียงกันมากไงมันก็เป็นแมตที่ เรียกว่ามีคนดูเยอะมากเดือดนะฮะเดือดมากนะคะในสนามเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนหนึ่งแสนนั่นลองคิดดูสนามราชมังคลาจุดได้แค่ห้าหมื่นคนนะคะอันนี้คือมากกว่าสนามราชมังคลาเนี่ยอีกเท่าตัวจากที่ไหนคะที่เม็กซิโกนะคะที่คือสนามที่เม็กซิโกก็ใหญ่คนอังกฤษก็ไปดูกันเยอะมากเพราะว่าอังกฤษเขาก็ดีในเรื่องเศรษฐกิจผู้คนมีกําลังซื้อเยอะเ็าบินไปดูกันที่เม็กซิโกเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือ ก่อนที่จะเกิดแทน d o ออฟกเนี่ยก็มันก็สูสีกันล่ะครับแต่ว่าเท่าที่จําได้เนี่ยก็คือว่ามาลาโดน่าส่งลูกบอลไปให้กับเพื่อนก่อนนะคะแล้วเพื่อนก็ออกไปทางขวานะครออกไปทางขวามาลาโดน่าก็วิ่งเข้าตรงกลางนะคะแล้วก็เพื่อนก็โยนลูกบอลมาหน้าประตูซึ่ง มาแล้วหน้ากระโดดแล้วอาจจะอีกประมาณ 2, 2, 2, 5, สองเซนสองสอ่ห้าเซนอะไรเงี้ยจะถึงแต่มันไม่ถึงเขาก็ใช้มือเนี่ยตวัดแต่ไม่ได้ตวัดเลยก็คือไปพร้อมกับหัวเนี่ยพอเราดูไกลๆแล้วก็คิดว่ามันเป็นถ้าเราดูเพราะว่าการถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยมันถ่ายมาจากฝั่งซ้ายนะอาเจนนาเนี่ย,ย,บ,ยบุกจากขวาไปซ้ายพอเราเห็นเนี่ยเราก็เหมือนมันก็เหมือนกับคือมันมาแร้หน้านี่รู้เรื่องมุมกล้องด้วยนะคือรู้ว่าจะไม่ถูกจับได้นะเพราะว่า ผู้ชมในสนามฝั่งนี้น่าจะเห็นในฝั่งฝั่งขวาของเขาน,ะน่าจะเห็นแต่ว่าในฝั่งซ้ายซึ่งเป็นกล้องถ่ายทอดเนี่ยไม่เห็น <c oughs> เขาก็เอามือไปพร้อมกับหัวแล้วก็เข้าประตูแล้วไม่มีอาการแบบชะงักที่เนียนมากก็คือมาเลยนะ่าดีใจแบบไม่มั่นใจว่าน่รู้สึกผิดเป็นการมง <c oughs> อง <c oughs> หรือเขาโกหกตัวเองจนกระทั่งเขาเชื่อไปตามนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่ทํานั้นต้องรู้อะว่าถ้าว่าโดนมือนะคะแต่ว่าเขาก็เสร็จแล้วพอกรรมการเป่าเขาก็ดีใจคือปกติเวลานักฟุตบอลเวลาทําประตูได้โดยที่กัมข่งก็จะหันมองก่อนหันดูไรแมนก่อนว่ามีใครว่าหรเออว่า,ราไร<ล>แมน,น,<ด>นยกหรือเปล่า<ฮ>หรืออะไรเงี้ยเขาแต่นี่มาเราหน้าไม่สนใจเลยแล้วก็ดีใจเปินปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการก็โดนหลอกณขณะนั้นก็ยังไม่ได้ดูรีเพลย์แต่พอดูรีเพลย์แล้วก็ แต่มันกลับคําตัดสินไม่ได้แล้วคือในยุคนั้นก็มีวิดีโอสหรับรีเพลย์ได้แล้วร <Re play S 1> ีเพลย์ก็คือคนผู้ชมทางบ้านรีเพลย์แต่เขาไม่มีการถ่ายทอดจอในนั้นคือต้องขออนุญาตพูดถึงฟีฟา่าฟีฟ่านี่เป็นองค์กรที่คอนเซอร์เวทีฟนะครับเขาต้องการให้ฟุตบอลเป็นแบบเดิมนี่กว่าจะเปลี่ยนกฎอะไรได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะเขาต้องการเขาบอกว่าความไม่ยุติธรรมคือสเสน่ห์ของฟุตบอล mm. มันเคยมีคนในวงการฟุตบอลคิดแบบนี้พูดแบบนี้เพื่อที่จะัพพ p o r t ทฤษฎีของฟีฟ่าไม่ยอมให้ใช้เทคโนโลยีจริงๆแล้วทำไมกรรมการมันจะจ้างสมมติมูลค่าของแมตต์เนี่ยมันประมาณโอ้โหไม่รู้กี่พันล้านคุณจะจ้างกรรมการสักกี่คนก็ได้แต่คุณก็ยังใช้กรรมการแค่คนเดียวแล้วก็ทั้งท้สนามใหญ่กว่าบาสเกตบอลทั้งเยอะมีกรรมการคนเดียวแล้วก็มีไลน์แมนอีกสองคนหรือไลน์แมนคนนี้ก็มองฝั่งนู้นไม่ค่อยเห็นใช่ไหมไลน์แมนฝั่งคือไลน์แมนเขาจะวิ่งสลับฝั่งไลน์แมนฝั่งนี้ก็มองฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็น จร,จ,รจริงๆแก้ง่ายๆก็เอาไลาแมนมาอีกมาเพิ่มสองคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะกฎกติกาขนาดนั้นน่ะก็คือเวลาถ่ายทอดในสนามเนี่ยเราจะเห็นผู้ชมโบกมือให้กล้องอะไรเงี้ยแต่เวลาแข่งขันจริงๆเขาจะไม่มีกล้องให้ดูและจะไม่มีรีเพลย์เพื่อป้องกันการจลาจลก็ไปดูกันตามกล้องของคนดูเอาใช่ในระหว่างแข่งคำว่า Hand of God มันยังไม่เกิด <c oughs> <ๆ S 2> มันเกิดคำว่าไอคีโกงเพราะว่ากองเชียงกฤษ ทุกครั้งที่มาลาโนนาจับลูกได้เนี่ยก็ตะโกนว่าไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงแล้วมาลาโนนาก็ทําให้กองเชียร์ของกิดหุบปากสนิทหลังจากการเลี้ยงเดี่ยวห้าสิบเมตรที่พอลินเคยเล่าก่อนหน้าน,นั้นก็คือว่าหลบผู้เล่นในกองกลางสองคนแล้วก็มาหลบผู้เล่นกองหลังอีกสองคนก่อนที่จะหลบผู้สาประตูแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายแบบโล่งๆเข้าประตูก็เป็นการ ตอกประตูฝาลงให้กับอังกฤษคือรอบแรกอะ่ะอาจจะมีการมีคนเห็นแหละวันเนี้ยมือแน่ๆโดนแฮนด์แน่ๆแต่ว่าอ่ะทำเนียนๆไปแต่หลังจากนั้นไม่นานก็คือยิงเองและเป็นเป็นโกในตำนานใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นเป็นการยิงประตูที่สวยมากมเพราะว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆคนเดียวเลยจากกลางสนามแต้มแต้มเท่าไหร่ครับตอนนี้นค่ะก็รู้สึกว่าอาร์เจนินาจะชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาร์เจนินก็ยิงได้ก่อน2ลูกแรก ซึ่งก็คือแบบสบายๆแล้วนะครับอังกฤษมาแก้คืนก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้ว mm hmm. แต่ระหว่างประตูแรกกับประตูสองของมาลโดนาเนี่ยห่างกันแค่สิบนาที mm hmm. ควาว่าพอหลังจากการใช้มือแล้วแล้วก็ยิงแบบเขาเรียกว่าคลายข้อกังขาหรือข้อสงสัยของคนว่าจะทำเอาแบบฝีมือแบบไม่โกงก็ได้นะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก็มีคนวิเคราะห์ว่ามันเป็นความอัดอั้นของ ดีโกมาลาร์นาแล้วก็ชาวะเจนีนาเกี่ยวกับเรื่องสงครามหมู่เกาะฟอกหมู่เกาะฟอกแลนด์ด้วยแล้วก็ปีนั้นก็พอเข้ามารอบชิงก็แมตชนี้ไม่ค่อยมีคนจําเท่าไหร่เพราะว่าจําแต่เรื่องแมตที่เจอกับอังกฤษก็ชนะเยอรมันไปได้แชมป์โลกไปนะคะพอจบจบรอบรองก่อนจบรอบรองเนี่ยนักข่าวก็ไปถามมาลาร์นาบอกอยูใช้่ยูใช้มือหรือเปล่าเขาก็บอกว่า มันเป็นมือของพระเจ้าเขาไม่ตอบว่าเขาใช้มือหรือเปล่า <c oughs> เขาก็จะตอบว่าคือเราต้องรู้ว่าอารเจนตินาเนี่ยเป็นประเทศแคทอลิกเขารับมาจากสเปนอีกทีะนะครับเวลาพูดอะไรก็จะพูดถึงพระเจ้าพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เขานักข่าวถาม <c oughs> ก็เอาพระเจ้ามาเข้าข้างตัวเองเลยว่าเป็นเป็น hand of god ความรู้สึกของพอลินะขนาดนั้นนะพอลินเกียดมากเลยคือโกหกหน้าด้านคือทำทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอ่ะ แต่ว่าถ้ามองจริงๆก็คือเขาเป็นคนที่ฉลาดที่จะตอบในมุมของเขาในเมื่อมันจบการแข่งขันไปแล้วถ้าเกิดเขาไปยอมรับหรือพูดว่าเขาใช้มือเนี่ยคือมันเห็นอยู่ละในเป็นมันมีพยานที่เป็นวิดีโออยู่ละแต่ถ้าเขาพูดขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเขายอมรับผิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าปีนั้น พูดง่ายถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้นางสาวไทยแล้วเกิดตรวจมาว่าเราอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย e คขาอาจจะลิฟลิปมงกุฎปีนั้นถ้าเกิดว่ามาเลนายอมรับมันก็ไม่แน่นะครับว่าการการเป็นแชมป์โลกอาจจะไม่ก,การลิปตําแหน่งแชมป์โลกซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อ,อาจจะมีคนอุดธรนกันเยอะมากอาจจะต้องมีแมตช์ล้างตาหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็มาเลนาไม่ไม่ตอบ โดยตรงแต่ใช้คำว่า Hand of God มีคนทำเสื้อยืดขายเต็มไปหมดเลยคำว่า Hand of God เป็นวลีที่โด่งดังมากในที่เรียกว่าแทบจะทุกวงการเลยก็ถือว่าช่วงพีคสุดก็น่าจะช่วง1,9,8,6คือหมายถึงว่ารู้จักกันทั้งโลกเพราะเป็นเกมฟุตบอลโลกคือฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนดูทั่วโลกเนี่ยสถิติเขาเนี่ยก็คือ300ล้านคนทำเงินมหาศาลแต่หลังจากนั้นเองก็มาเล่นกับนโปลีต่อ ก็มาเล่นกับนาโปลีต่อนะคะในช่วงนาโปลีก็ได้แชมป์หลายอันถ้าถ้าจะพูดในรายการก็เยอะนะคร <laughs> ที่สำคัญคือจำไม่ได้ด้ดยมันเยอะมาก <laughs> นะครแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่สโมสรเล็กๆบ้างบางทีก็ไปอยู่สโมสรของอาหรับด้วยนะคะเพราะว่าค่าตัวสูง เพราะว่าพวกนี้เขาก็ใช้เป็นเป็นเครื่องมือทางการตลาดเวลาไปาโปรโมทลีกที่บ้านตัวเองที่ท,ที่ที่ประเทศที่ฟุตบอลยังไม่เก่งมากโหมาราโดน่าไปที่ไหนมันก็เหมือนซิโก,โก้ไปเวียดนามอย่างเงี้ยซิโก้ก็เป็นวีรบุรุษท,ที่เวียดนามเหมือนกันเพระฉะนั้นมาลาโดน่าก็จะช่วงหลังๆก็คือเริ่มเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเล่นแบบหาตังละเนี่ยเป็นช่วงปลายของของชีวิตนักฟุตบอลมีความเป็นซูนะเปอร์สตาร์แล้วตอนนี้โดนซื้อตัวไปประเทศไหนเพราะว่าไปเป็นดาราให้กับทีมเขาค หลังจากนั้นก็แขวนสตาร์ทตอนที่อายุ37ซึ่งถามว่าแก่ไหมฟุตบอลที่เล่นกองกลางอยู่ได้37ถึงว่าถือว่าเก่งนะคะผู้สัประตูเนี่ยอาจจะเล่นได้ถึง40เพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้ประสบการณ์ในการอ่านเกมด้วยอะไรด้วยแต่ว่ากองกลางเนี่ยต้องวิ่งอย่างเดียวเลยเพราะนั้นถ้าอยู่ถึงอายุ37แล้วเล่นตำแหน่งกองกลางเนี่ยถือว่าถือว่าเก่งถือว่ายืนระยะได้ละและเป็นอายุ37ที่ยังอยู่ในระดับที่แบบยังเล่นดีอยู่ นะครับแต่ที่เขาที่เขาเลิกเล่นก็นเพราะว่าตรวจดบไม่ผ่าน้เขาอาจจะหันมาแนวทางเกี่ยวกับการเสพยามากกว่า <laughs> ชีวิตของเขาตอนนั้นก็อาจจะคิดว่า <laughs> เฮ้ยกูเสพยาสนุกกว่า <laughs> อะไรเงี้ยนี่พอลินอยากพอพูดแล้วก็น้ำลายแตกฟองนะก็อยากพูดต่อว่า <laughs> มาลโดนาเนี่ย <laughs> เขามีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะอย่างที่บอกว่าทั้งรักและทั้งเกลียดแต่พอลินวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาว่านี่คือบุค,คลิกของคนที่เป็นอัจฉริยะ คือบุคลิกของคนที่มีความมั่นใจมากเพราะถ้าเกิดคนเราไม่มั่นใจจะทำอะไรไม่สําเร็จหรอกเพราะนั้นพอเขามั่นใจเขาเป็นมาสเตอร์ของสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันทําให้เราดูเหมือนว่าโอ้ทว่าโอเวอร์คอนฟิดเอนซ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเขารู้ว่าเขากาลังทําอะไรอยู่เขารู้ว่าเขาเขาเป็นเจ้านายของฟุตบอลและความมั่นใจของเขามันก็เต็มเปี่ยมมันก็เสมอกับ quality, คุณภาพของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามธรรมดาบ้า บางทีชีวิตนักกีฬาเนี่ยก็จะอยู่กับเหนือใครเพราะลินรู้จักรู้ดีนะครับว่ามันจะอยู่กับเหนือใครความเหนื่อยความหนักหนาสาหัสความเจ็บปวดบางทีต้องล้มต้องอะไรพวกเนี้ยโดยยิ่งไปเล่นที่อิตาลีนี้นักบอลกองหลังโหดๆทัง้งนั้นเลยนะครับอิตาลีนี่เป็นสไตล์ที่กองหลังโหดมากคือเตะเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นนะตาเปล่าดไูไม่เห็นนะบางทีเอาเอา,เอาเท้ายันเหยียบ <c oughs> หรือบางทีเข้าไปแล้วก็สอกด้วยอะไรด้วย mm hmm. ถ้าไม่ได้ดูด้วยวิดีโอคงมองไม่เห็นนั้นมาล่าเจอแบบนี้มาตลอดเพราะนั้นเนี่ยก็เข้าใจเขาว่าพอหลังจากเลิกเล่นแล้วเนี่ยไอ้ตอนเลิกเล่นเนี่ยอาจจะอาจจะมีบ้างเรื่องกินเหล้าเรื่องอะไรแต่ว่าพอหลังจากเลิกเล่นหลังจากเป็นนักกีฬาที่แบบคนจับจ้องเยอะๆแล้วเขาก็ไปมีมีข่าวว่าติดโคเคน นะครแล้วก็ไปบําบัดนะคะมีมีไปบําบัดด้วยช่วงนั้นคืออายุประมาณเท่าไหร่คะสามสิบแล้วสามสิบกว่าแล้วก็คือช่วงปลายปลายคือเขาเลิกเล่นไปแล้วอะพูดง่ายเขาเลิกเล่นเมื่ออายุสามสิบเจ็ดคือตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรียกว่าตรวจดบตรวจดบไม่ผ่านมีการใช้สารกระตุ้นสารกระตุ้นซึ่งอาจจะเป็นสารเสพติดด้วยซึ่งเขาอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่า ในหลีกต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องตรวจดบเป็นช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามปีเนี่ยเขาโดนตรวจดบไม่ผ่านเป็นเวลาสามปีไม่ผ่านทั้งสามครั้งในช่วงสามปีเนี่ยซึ่งสุดท้ายเขาก็เลิกเล่นเมื่อตอนอายุสามสิบเจ็ดปีแล้วก็หันมาเป็น,ปนผู้จัดการทีมเป็นโคช้ชแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการทีมชาติออสเตรเลียด้วยจะเป็นอยู่แค่สองปีนักฟุตบอลที่เก่งๆมักจะ ไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้จัดการทีมโอ้โหนั่นสิคะเพราะอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ซิโก,โก,ก้ก็ของบ้านเราซิโก้เนี่ยตอน,นเล่นก็เก่ง<อ>แล้วเป็นตอนเป็นโค้ชก็เก่งนะคะแต่ว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยอย่างเปเรลสเขาไม่เป็นโค้ชเลยนะคะแต่ว่ามาลารดน่าอาจจะมีคนรับเชิญคนเชิญมาแล้วก็ก็ไปเป็นผู้จัดการทีมไปเป็นโคช้ชคือเมืองนอกเนี่ยบางทีเขาเรียกโคช้ชบางทีก็ผู้จัดการทีมอย่างบ้านเรามันจะโค้ชกับผู้จัดการทีมมันจะแยกกัน แต่มางนอกคือผู้จัดก,การทีมคือดูดเป็นโค้ชด้วยแล้วก็เมนจหรือว่าการจัดการในเชิงธุรการด้วยแต่ว่าสาเหตุที่มาล่าไม่ประสบความสำเร็จพอล,ลินคิดว่ามันเขาเรียกว่า expectation management คือการบริหารความคาดหวังเพราะการที่เป็นนักฟุตบอลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจะไปหวังให้เขาเป็นโค้ชที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตอนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลมันคงทำได้ยากแหะครับ มนก็คนอาจจะคาดหวังไม่เป็แลราวหน่าเป็นโค้ชมันอาจจะต้องมันอาจจะต้องประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วโค้ชหรือผู้จัดการทีมก็มันก็ยังไงก็มันก็อยู่ข้างสนามอะมันลงไปเล่นเองไม่ได้พอหลิน,นก็จะสงสัยว่ามันมีช่วงไหนหรือเปล่าที่มาโลหน้าแบบกูอยากลงไปเล่นเองังเลย <laughs> ไอ้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอันนี้ก็คือหน้าที่ผู้จัดการทีมก็ต้องอยู่ข้างสนามไม่ได้หลังใจอะไม่ได้หลังใจก็น่าจะมีบ้างเป็นไปได้ไหมครับว่าการเล่นเองกับการต้องไปสอนคนอื่นมันคนละสกิลกัน ใช่ค่ะแน่นอนสกิลของการเป็นผู้นำเนี่ยมันคนละแบบผู้จริงๆก็การบริหารการทีมมันต้องกว้างกว่ามันต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยแล้วมันก็เป็นการใช้คนในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยการ motivate คนด้วยนะคะจิตวิทยาที่ดีจิตวิทยาด้วย<ม>แต่การเป็นผู้เล่นเนี่ยถึงแม้เป็นกัปตันทีมเนี่ยมันก็อาจจะแค่แบบตะโกนสั่งการในสนามแต่ว่าการวางแผนทุกอย่างมันต้องมาจากโคช้ชเราจะให้เล่นแบบไหน แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าลูกบอลอยู่ที่ตัวเองเนี่ยตัวเองก็ไม่ต้องยุ่งกับใครก็คือทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีเอาบอลออกจากเท้าแล้วให้เกิดประโยชน์กับทีมมันความรับผิดชอบมันแค่นั้นเองแต่พอเป็นผู้จัดการทีมมันเยอะกว่านั้นคับค่ะนั่นก็เลยเป็นผู้จัดการทีมอยู่ได้ไม่นานนะฮะไม่ก,ก็ก็อยู่ไม่นานไม่นานแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยตอนนี้ก็ลาออกแล้วก็มาใช้เงินแทนใช่ตอนหลังก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปใช้เงินแล้วก็ ปั้มลูกก็มีลูกเยอะนะคะก่อนเสียชีวิตก็มีลูกแปดขวบอีกคนหนึ่งมีลูกเล็กๆอีกจําไม่ได้ว่ามีลูกกี่คนแต่มีลูกหลายคนและมีลูกนอกสมรสด้วยนะคะก็ไม่ธรรมดาครับซิโกโ้เออม่มาแล้วมาลโดนหน้าขอโทษคุณซิโกโ้ <laughs> มารลโดนหน้าครับค่ะ,คะชีวิตของมารล้วหน้าถูกจับจ้องตลอดเพราะว่าเป็นตำนานเลยในในประเทศอร์เจนตินาก็มีเหตุการณ์หนึ่งเขาเคยยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นแล้วก็ถูกสาร ตัดสินจำคุกสองปีเจ็ดเดือนพืออยู่ในคุกเลยไมคคู่ประปารซี่ชีวิตของซูเปอร์สตาร์เนี่ยต้องเข้าใจว่าแล้วยิ่งเป็นวีลาบุรุษของประเทศอ่ะไปไหนมันก็มีแต่คนรู้จักเหมือนปอลลินไปเดินพัทยาเงี้ยก็มีแต่กระเทยเข้ามาทักอันนี้พยายามจะเปรียบเทียบกับมาลาโดน่าก็คือมาราโดน่าไปไหนก็ถูกจับจ้องโดยโดยนักข่าวทีนี้มันก็น้าลำคาญใช่ไหมครับมันก็โอ้โหมาแล้วหน้านี้คือ ทราบมากเลยแต่ไม่ได้รำคาญกระเทยที่มาทักที่พัทยาใช่ไหมครับที่พารีหรือไม่เพราะเพื่ยิงปืนหรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาเร็วนะยิงปืนขึ้นฟ้าเลยนะคะแล้วก็เป็นคดีนะก็ติดคุกไปสองปีเจ็ดเดือนจริงด้วยจริงอันนี้คือหลังจากแขวนสตาร์ทแล้วหลังจากแขวนสตาร์ทแล้วนะคะก็ด้วยอาจจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องติดยาเสพติดด้วยอะไรด้วยแบบนั้นแหละเขาก็ ก็ S <S ถ and <te ้าเป็นพอลินนะถ้าเป็นถ้าพอลินเป็นดิเอโกมาลาโดน่าพอลินจะมาอยู่บางไทยครับเพราะว่าเพราะว่าคนรู้จักน้อยลงแต่ไม่ก็ไม่แน่คนรู้จักทั้งประเทศทั้งโลกนะสําหรับมาลาโดน่าแล้วมาอยู่เมืองไทยดีกว่าสนุกกว่าแต่ว่าเขาอยู่ที่อาร์เจนตินามันก็เลยเป็นธรรมดาที่จะต้องถูกคนจับจ้องค่ะก็อันนั้นคือเหตุการณ์ที่แบบว่าแสนสาหัสของมานนมืดดันมืดแล้วก็มีพอเรื่องติดโคเคนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัว นะคะน้ำหนักเคยขึ้นสูงถึงร้อยี่สิบแปดกิโลคิดดูสูงร้อยหกสิบห้าแล้วหนักร้อยี่สิบแปดกิโล่นะนด้วยความที่มีเงินนะฮะก็ไปเข้าโรงพยาบาลตัดกระเพาะทิง้งแล้วก็น้ำหนักลดลงมาทันทีเหลือแปดสิบกิโลก็พอไหวอยู่แต่ก็ถือว่า,วาอ้วนนักกีฬาจะเป็นแบบนี้นะนักกีฬาพอเวลาหยุดออกกำลังกายแล้วเนี่ยเนื่องจากร่างกายมันไม่มีอะไรเผาผ่านมันก็จะอ้วนเร็ว หลายคนก็จะเป็นแบบนั้นในช่วงท้ายๆเขาก็ค่อนข้างเสพลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแคร์อะไรเงินเยอะถามว่าเงินเยอะเนี่ยขนาดไหนในช่วงรุ่งๆเนี่ยเขาย้ายสโมสรสองครั้งเนี่ยมีค่าตัวที่แบบเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสองครั้งคือสูงสุดในโลกนะตอนที่ย้ายจากโบคาจูเนียซึ่งเป็นสโมสรชั้นน,น,น,นําในเจนนาย้ายค่ามาอยู่ทางยุโรปครั้งแรกก็คือมาอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยค่าตัวที่สโมสรเขาจ่ายให้ ระหว่างสมโมสรเนี่ยคือห้าล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเล่นได้ไม่กี่นัดแล้วก็บาดเจ็บซะก่อนขนาดบาดเจ็บบาดเจ็บเนี่ยนาโปลีลงทุนนาโปลีเป็นเป็นอิตาลีนะครับเป็นสมโมสรอ,อิตาลีลงทุนซื้ออันนี้ให้เพิ่มเข้าไปอีกสองล้านเหรียญก็คือเป็นเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐขนาดว่าไม่ไม่ไมไมยังบาดเจ็บอยู่ยังอ่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เขาก็ไป โดดเด่นเจอจรัดในนโปลีเหมือนจะเป็นที่ที่เล่นนานที่สุดนานที่สุดยิงประตูมากที่สุดแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงที่เขาได้แชมป์บอลโลกด้วยเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเงินที่สโมสสจ่ายแต่ค่าตัวที่เขาได้รับเนี่ยในช่วงที่เขารุ่งรุ่งเนี่ยเขาได้ค่าจ้างหรือค่าเหนื่อยจากสโมสรน,นาโปลีเนี่ยเดือนละนะคะสามล้านเหรียญ ก็ลองคิดดูว่าสโมสรทํากําไรจากเขาจากการผู้ชมเข้าดูแล้วก็ค่าลิขสิทธิม์มากมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ว่าเขายังมีรายได้จากการโฆษณานั่นคือเอเจนต์หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาก็ซื้อสิทธิ์ไปเลยก็ mm hmm. เหมือนแบบว่าเอาเงินไปคือเหมาเลยเหมาเลยว่าคุณก็รับต่อเดือนเท่านี้แล้วฉันก็มีสิทธิ์เอาตัวคุณเนี่ยไปขายให้พวก โฆษณาต่อผลิตายการด้วยไม่ได้คิดตอบมันแล้วแต่ข้อข้อกาหนดข้อตกลงเนี่ยแต่ว่าเอเจนต์ของลากิลาเขาขี้เกียจยุ่งยากไงเหมาเลาเหมาแล้วเขาก็เอาทากําไรจากตรงนั้นซึ่งเงินจะได้จากมาเลโรนาอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าเขาจ่ายให้มาเลโรนาสิบล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนั่นคือความร่ํารวยของมาเาโรนาอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งซึ่งทําให้ด้านมืดมันขึ้นมาเมื่อเขารวยขนาดนั้นะก็มีเรื่องของยาเสพติด ของกินเหล้าเมายานะคะเอ่อแล้วก็จบชีวิตเมื่ออายุหกสิบปีเท่านั้นเองตอนที่ออกกําลังกายมันนะเป็นคนออกกําลังกายมันน่าจะมีแข็งแรงอะไรมากกว่านี้แล้วเขาก็เคยก่อนเสียชีวิตด้วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายนั่นก็คือตอนโชคสุดท้ายของชีวิตใช่เสียชีวิตแค่อายุหกสิบเท่านั้นหกสิบใช่ก็คือมีข้อสงสัยว่าเขาถูกฆาตกรรมหรือเปล่าสาเหตุก็เพราะว่า เนื่องจากว่าเขาเป็นเหมือนวีรบุรุษต้องมีแต่แล้วก็มีคนรักคนไม่รักคนมันไส้คนอิจฉาเยอะแยะนะคะก็ทนายของลูกชายเขาก็ยื่นเพื่อสอบถามไปทางตำรวจว่าสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าเขาไปผ่าตัดสมองนะคะมีซิสในสมองแล้วหลังจากผ่าตัดโรงพยาบาลให้อยู่แค่แปดวันน้อยมากะ,ะแล้วก็กลับมาบ้าน กลับมาบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์เขาก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล mm hmm. ด้วยโรคหัวใจวายแล้ว,แล,วแล้วตอนที่ญาติโทรไปเรียกรถพยาบาลก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนเหมือนว่ามันมีอะไรผิดปกติ mm hmm. เหมือนคดีน้องแตงโมอ,อะไรแบบนั้ <That, that. S 2> คือว่าเฮ้ยทำไมมันรถพยาบาลมาช้าจัง ด้วยความตั้งใจหรือด้วยความไม่เอาไหนของระบบสาธารณสุขนี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบสาธารณสุขในประเทศอาร์จเจนตินาเลยด้วยเป็นที่ถกเถียงมากนะขณะนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็คือชีวิตไปแล้วก็กลับมาไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตด้วยหมอก็พิสูจน์ไม่มีการต่อสู้ไม่มีอะไรไม่มีสารเสพติดนะขณะนั้นไม่มีสารเสพติดแล้วก็คือเสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจวายเป็นข้อสรุปจากทางแพทย์ใช่ค่ะใช่ มาเโดอนาก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แต่ในขณะเดียวกันก็คนอาร์เจนตินาก็เรียกว่าจะปฏิบัติกับเขาเหมือนพระเจ้าจริงๆอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็จะมีบุคคลในประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ได้รับการพูดถึงเยอะก็คือฮวนเปรอนะครับสามีของอีเวตาเปรรนซึ่งเป็นเจ้าของเพลงที่คนพูดถึงว่าแต่งเพลง Don't Cry For Me Argentina แต่งเพลงนี้ก่อนที่จะอีเวตาเปรรนจะเสียชีวิตแต่ว่า ก็เป็นพลงานดีที่ได้รับการจดจํามากในอาร์เจนตินาก็มีนักฟุตบอลที่ชื่อเดียโก a มาลรนาแทนที่จะเป็นมาริโอ a m คมเปสที่พาทีมแชมป์โลกได้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกดินี้พอลินจะเล่าว่าการได้แชมป์โลกของอาร์เจนตินาโดยการน,นําของ d ดีโกมาลาร์นาเนี่ยมันมีความสําคัญไงกับประเทศอาร์เจนตินาประเทศอาร์เจนตินาเมื่อตอนที่จัดฟุตบอลโลกเมื่อปี1978เนี่ยที่เป็นแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ย ประเทศกู้เงินมาเยอะมากนะคะในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเป็นการลงทุนเวลาเขาจัดมากรบกรีฬาใหญ่ๆเนี่ยมันถือว่าไรายได้ที่จะตามเข้ามาทั้งก่อนระหว่างและหลังการแข่งขันเนี่ยมันจะมหาศาลเขาก็ต้องประเมินการลงทุนและผลที่จะได้รับแต่อิตาเนีเนี่ยตอนนั้นประเทศอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยากจนมากๆนะคะกเ็เขาเรียกว่า เหมือนตัดใจที่จะจัดฟุตบอลโลกคือเวลาประมูลฟุตบอลโลกเนี่ยเขาต้องประมูลล่วงหน้าประมาณแปดปีแปดปีถึงสิบหกปีพอแปดปีปุ๊บแล้วได้มาจังหวะที่กําลังจะจัดเนี่ยไม่มีเงินก็ไปกู้มาไปกู้มาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าครั้งแรกที่อาเจนิน่าได้แชมป์ฟุตบอลโลกปีเจ็ดปดเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาร์เจนตินาจ่ายเงินให้กับกรรมการในหลายแมตช์ก,การแข่งขัน <S <S หรือแม้กระทั่งจ่ายให้กับทีมชาติอื่นอันนี้<ม> <บร S 1> อันนี้ <บร S 1> เป็นข้อขอรหา,าน,นะคะแฟนฟุตบอลก็เลยมองว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ได้ไม่สมควรเป็นแชมป์โลกในครั้งแรกเพราะฉะนั้นผลตอบรับมาก็คือว่าไอการท่องเที่ยวของอาร์เจนติน่าแม้แต่เมืองหลวงบิวโนสแอเรสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่รู้จัก ตลาดท่องเที่ยวโดยรวมซึ่งคนส่วนใหญ่จะไปบราซิลมากกว่าหรือโอเดเจนโรอะไรแบบนี้แต่เจนินาก็ไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็ประเทศยิ่งตกต่ํายิ่งดิ่งลงนะครับแต่ความสําคัญของการเป็นแชมป์โลกปี1986เปนี่ยเป็นช่วงที่สูงสุดของฟุตบอลอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นช่วงที่ทําให้ให้คนมองอาร์เจนตินาในแบบที่ไม่เป็นทางลบมากจนเกินไปเพราะว่า มาแล้นะคได้พิสูจน์ว่าเขาเก่งจริงถึงแม้จะมีโกงบ้างแต่ก็ถือว่าถ้าดูวิธีการเล่นของเขาทั้งระดับสโมสรระดับและระดับชาติเนี่ยเขาได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวที่ที่หาตัวจับได้ยากหาหาคนใกล้เคียงได้ยากยั็มีเท่าเทียมกันก็เปเล่ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะถามว่าในเมืองไทยมีใครเคยได้รับฉายาเป็นดีดโกมมาลาาาโดนาเมืองไทยไหมมีไหมคคุณฟ้ณาคิดว่า แตาว่าถ้าชมมาอย่างนี้น่าจะน่าจะมีไหมคะมีค่ะน่าจะมีค่ะลองทายซิว่าใครพี่ซิโก้ไหมคะไม่ใช่ค่ะซิโก้นี่ก็คือซิโก้ของบราซิลมีนักฟุตบอลคนหนึ่งชื่อซิโก้ของบราซิลก็เขาก็บอกว่ากิติศักดิ์เสนาเมืองชื่อเล่นเขาชื่อโก้ก็เลยเป็นชื่อซิโก้ไม่นึกไม่ออกเลยค่ะไม่ไม่ตัวเตี้ยๆป้อมๆนะคะก็เขาเรียกเสือเตี้ยสะสมพบประเสริฐถึงตอนนี้ก็เป็นผู้บรรยาย ก็อายุพพอๆกับพอลลินนี่แหละนะคะเกิดปี0ูนหรือ1นนี่แหละคุณสะสมพบประเสริฐนะคะเมื่อก่อนเล่นสโมสรการท่าเรือด้วยสีราคล้ายกันสีระสคล้ายๆกันตัวสูงสูงเอ่อตัวเตี้ยๆไม่ใช่สูงสูงคือสูงน้อยอประมาณ1้0กกว่าๆน่าจะ165ประมาณพอๆกับมาลาลูนาเลยแล้วก็ตัวเดินก็แขนกลางๆแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าตัวใหญ่ๆหน่อยตัวป้อมๆหน่อยแล้วก็เล่นกองกลางเกมลุกเหมือนกันมาลนนาจริงๆไม่ใช่เล่นกองหน้านะ มาลาโดนาเนี่ยตำแหน่งหมายเลขสิบของเขาเนี่ยแต่เขาเล่นกองกลางตัวรุกนั่นหมายความว่าสมมติมีศูนย์หน้าอยู่สองคนหรือบางบางเกมอาจจะมีสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นตัวที่อยู่อยู่ตรงใกล้แดนหน้าแต่ว่าอยู่ในแดนกลางตำแหน่งนกองกลางใช่ซึ่งเหมือนมาเรอุคแคมเปสมาเรอุคแคมเปสเป็นเป็นกองกลางเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ลิโอปอนโดดูลูเก้เป็นศูนย์หน้าเหมือนกับเปเล่เนี่แหละเปเล่ก็เล่นเป็นกองกลางแนวลุกเอ่อ ตอนนั้นก็จะมีแจซินโยโอุนนี่ถ้าพูดชื่อแล้วยาวเลยนะครับก็จะมีอีกหลายคนในยุคปีเจ็ดสี่ที่เป็นแชมป์โลกปีเจ็ดศูนย์เนี่ยก็ก็มีอีกหลายคนที่เล่นกองหน้าทีนี้มาพูดถึงเรื่องฟุตบอลทําไมกองกลางมันถึงโดดเด่นทั้งเมสซ,ซี่ทั้งเปเล่ทั้งมาาโดนา่าและอีกหลายคนที่เล่นกองกลางตัวลุกและโดดเด่นเป็นเพราะว่าในเกมฟุตบอลเนี่ยเวลาเขา ผู้กองหลังเนี่ยเขาจะมาร์กตัวหรือเขาจะประกบเนี่ยเขาจะประกบศูนย์ห้ามันทําให้กองกลางเนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่ากองหน้าแล้วกองหน้าเนี่ยมันจะต้องหันหลังเข้าประตูคือเราเวลาสมมติว่าลูกฟุตบอลมาเนี่ยมันจะต้องมองไปที่ฝั่งตัวเองค,คแล้วเวลาจะทําอะไรมันก็จะยากนอกจากกลับตัวแล้วก็เหลืออะไรต้องหาวิธีกลับตัวให้ได้อะไรอย่างงี้แต่สําหรับกองกลางคือเป็นคนพาลูกบอลขึ้นมา แล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนแระ,แะที่ขณะที่เคลื่อนไหวมันก็จะมีพื้นที่เยอะกว่าในขณะที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทําทางหรือว่าจะเป็นการไปกับฟุตบอลเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะกว่าเพราะนั้นก็นั่นคือแล้วก็โอกาสในการทำประตูอาจจะไม่ได้ไปยิงใกล้ๆแต่โอกาสในการทำประตูที่จะอยู่ในกรอบเขตโทษตรงนั้นน่ะจะมีมากกว่านั่นก็คือสาเหตุที่นักฟุตบอลอันนี้ก็วิเคราะห์ในเชิงฟุตบอลนะครับว่านักฟุตบอลที่เล่นกองกลางตัวลุกเนี่ย จะสุดท้ายเนี่ยจะคือพูดง่ายจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงแล้วก็มีโอกาสโดดเด่นได้มากกว่าศูนย์หน้าบางคนสอีกอย่างที่บอกไปแล้วก็มีหลายคนเลยใช่เมสซี่เปเล่ามาลดอน่าล้นแล้วแต่อยู่ในตำแหน่งนี้เลยเป็นกองกลางที่เน้นรุกที่เน้นแนวลุกเพามีพื้นที่ช่ค่ะเยอะกว่าใช่ไหมคะใช่ก็ก็อันนี้ก็คือวิเคราะห์ในในเชิง เกมฟุตบอลสนุกจังเลยค่ะคือส่วนตัวไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยค่ะแต่ฟังแล้วก็คิดว่าเข้าใจนะคะแต่ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามเอง <c oughs> แต่รู้สึกว่าอืมทำไมเพลินจังเลยมันจะเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วรู้แล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันไม่เข้าใจหรอกแต่มันเพลินมากเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่รู้สึกว่าพี่พลินถ่ายทอดแลวมันมีความเพลิน <c oughs> คิดว่าตอนนี้คนฟังก็รู้สึกแบบเดียวกันนะคะว่า <c oughs> อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงฟุตบอลหรือไม่ได้ดูบอลด้วยสามก็พอลินก็พยายามเชื่อมโยงไปวงการนางงามด้วยแล้วเพื่อจะมีแฟนนางงามเยอะนี่มีมีทุกวงการค่ะในในชาวช่องของเราค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้นะคะถ้ามีคําถามทิ้งท้ายแบบปกติจะชอบถามคิดว่าอันเนี้พี่ผลินด้ตอบได้ดีเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของเดียโกมาารดน่าค่ะคือ สิ่งที่เอาเป็นตัวเองแล้วกันนะคะรับพผลินเรียนรู้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยอันดับแรกคือต้องมีใจรักแล้วก็ต้องรักด้วยวิญญาณคือคำว่า love <c oughs> ไม่พอน,นะมัต้องเป็น passion passion ก็ <c oughs> คือคือความห <c oughs> ลงไหล <c oughs> จริงๆก็ตรงกับพุทธเรื่องอิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสา <c oughs> พอรินเป็นคริสนะแต่ก็จําตรงนี้ได้ชันทะวิทยะจิตตะวิมังสาชันทะก็คือความหลงไหลคือชันทะชันทามติในจิตใจว่าฉันจะทําเรื่องนี้วิทยะก็คือความพยายามที่จะไปสู่สิ่งนั้นจิตตะก็คือทุกวินาทีที่ทําอยู่คือมีสมาธิกับมันจดจ่ออยู่กับมันวิมังสาคือการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทําไปแล้วดีดีแล้วหรือยัง แล้วก็วนมาใหม่กับฉันทวิเดยะจิตตะวิมังสาผลสุดท้ายทํายังไม่ดีมันมาเจอความรักความหลงไหลในสิ่งนั้นก็วิริยะต่อแล้วก็จดจ่อต่อแล้วก็วิมังสาก็คือวิเคราะห์ต่ออันนี้คือคือพอลินคิดในมุมของพอลินว่าการจะประสบความสําเร็จมันต้องเกิดจากความหลงไหลก่อนแล้วมันจะนําพาซึ่งทุกสิ่งแต่ว่าในขณะเดีวยวกันมารารดนนาก็ สอนให้เรารู้ว่าในวีรบุรุษมันก็มีด้านมืดด้านสว่างซึ่งมันก็ต้องขอไหลไปในเรื่องของเชเกเบรา<ม>ที่เป็นนักปฏิวัติเขาเป็นคนอาจิตานาเหมือนกันนะ<ฆ>แต่ไปปฏิวัติที่คิวบาก็มีคนมีภาพวิจารณ์ว่าเชเนี่ยปากเหม็นสูบแต่ซิก้านะแล้วก็เป็นคนพูดแง่ายพูดสกมกมอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้พอลินจะมาโยงถึงว่าการเป็นวีรบุรุษ การโดดเด่นในเรื่องหนึ่งมันก็จะมีข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งนะคะออสอนให้เรารู้ว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกเรื่องแต่ว่าเราจะให้คนจดจำเราในเรื่องใดเราต้องมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนถามว่ามาราโดน่ามีพรสวรรค์หรือพรแสวงในการประสบความสำเร,ร็จมันไม่มีใครที่มีแต่พรสวรรค์แล้วไม่ไม่มีความรัก ไม่มีความหลงหลเพราะถ้าคุณไม่มีความหลงไหลคุณก็เลิกเล่นไปตั้งแต่อายุ1 6บ7แล้วเพราะนั้นพรสวรรค์เข้ามาพร้อมกับความหลงไหลและความพยายามความวิริยะของเขาจึงประสบความสําเร็จแล้วเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกียรติในฐานะนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมระดับสัตววัตเนี้นนะมันก็ไม่สําคัญหรอกว่าชีวิตส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่า ถ้าพูดถึงฟุตบอลมันคือเดโก้มาล่อนฮะจับใจมากเลยค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกนะคะคือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยนะคะและคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะไม่อยู่ในวงการฟุตบอลเลยนะคะแต่จะต้องเห็นตรงกันแล้วว่าวันนี้เพลินรู้สึกว่ามันเพลิดเพลินด้วยวิธีการเล่าเรื่องพงพี่พลินด้วยแหละว่า ทำให้เรื่องที่หลุดออกจากวงของเราอะกลับมาอยู่ในวงรู้สึกว่าเรื่องเนี้มันต้องเกิดขึ้นคือตัวเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคก,ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าทําไมฟังแล้วมันดูมีสีสันพี่พลินเล่าไปนะเหมือนฟานั่งอยู่เหมือนกับว่าเออเออ,เอ,อก็เห็นแมตช์ฟุตบอลไปด้วยเห็นค, <laughs> คนเคลื่อนไหวอย,อยู่ในในเกมจริงๆเลยอันนี้ก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นเพราะประสบการณ์พี่พลินเลย ว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการเนี้ยมานานค่ะก็แล้วพอลินก็คิดเป็นภาพด้วยพอพอพูดถึงมาลาร์โดนาเนี่ยมันเป็นภาพที่จดจําคือไม่ได้กลับไปดูหรอกก่อนมาออกรายการก็ไม่ได้กลับไปดูแม์นั้นหรอกแต่ว่าภาพมันจําจําแม่นในในเรื่องของบรรยากาศของการแข่งขันณขนาดนั้นค่ะแล้วถ้าเลาเบื้องหลังกันิดหน่งนะคะว่าทางทีมของเราก็คือมีการติดต่อกันเมื่อวานนี้นะคะคือ เทเชิญเชิญไปทางพี่พลีนแล้วก็พกว่ามามาเลยแล้วก็มาวันนี้เลยฉะนั้นก็คือไม่ได้เตรียมตัวเลยหลยค่านี่เป็นการเล่าจากแบบประสบการณ์จากสิ่งที่เคยน่าจะต้องเคยเคยอ่านเคยเจอหรือพี่พลีใช้คำวิสเนส <c oughs> คือเห็น <c oughs> เหตุหการณ์นั้นมาเองในยุคเวลานั้นเลย <c oughs> ด้วยตัวเองแล้วก็ยังถ่ายทอดออกมาได้แบบ l i ฟ e l y มากมีชีวิตชีวามากขอบคุณพี่ลินมากๆนะคะยินดีค่ะถ้าจะมีโอกาสหน้าจะได้เชิญเล่าเรื่องของบุคคลอื่นๆอีกนะครก็ได้ค่ะยินดีค่ะก็รู้จักอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นตำนานาลินก็ชอบศึกษาประวัติคนค่ะดีใจมากๆที่พี่พลินพี่พลินให้เกียรต People you may know ในวันนี้นะคะอย่าลืม Subscribe ให้ f a r o s Podcast ด้วยนะคะแล้วก็ People you know ในคราวหน้าเป็นเรื่องของใครเดี๋ยวติดตามนะคะวันนี้ลาไปกับ Prime Month นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้ยูเ o น